ธรรมะสวัสดีชาวรายการทำไลฟ์นะคะวันนี้คำถามของคุณผู้ชมน่าสนใจทีเดียวค่ะซึ่งน่าจะเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าโดนใจใครหลายๆคนเพราะถ้าเรางานหนักแล้วเงินก็น้อยเราจะเอายังไงให้ใจเรารอดคะวันนี้เรามีโอกาสได้ไปเรียนถามพระอาจารย์ท่านจะเมตตาตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะถ้างานหนักเงินน้อยต้องคิดยังไงให้รอดดีมานด์กับซัพพลายหรือรายได้กับรายจ่ายนั้นมันก็เป็นบัญชีชีวิตชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีได้และมันก็ต้องเสียรายได้และรายจ่ายนี่เป็นภาษาเศรษฐศาสตร์สิ่งที่เราคิดว่าเราได้อะไรมาเราก็มีทุนในการที่จะไปใช้จ่ายแต่ในหลายๆครั้งดีมานด์กับซัพพลายไม่แน่เสมอไปว่ามันจะต้องเสมอเท่ากันแต่ชีวิตเราจะต้องเสมอถ้าชีวิตเราไม่เสมอเมื่อไหร่ก็คือชีวิตมันอันบาลานซ์ก็คือชีวิตมันเสียสมดุลเมื่อเสียสมดุลเมื่อไหร่ผลที่ออกมาก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าทุกข์สิ่งที่เราเรียกว่าความเครียดสิ่งที่เราเรียกว่าความกังวลและทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราก็จะแยกในระหว่างรายได้กับรายจ่ายเราก็อยากให้รายได้เยอะๆโดยคิดว่าสามารถที่จะใช้จ่ายตามที่ความต้องการตัวเองได้แต่ความจริงเนี่ยถ้าเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งเราจะมีรายได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่เพียงพอต่อความโลภที่เรามีอยู่เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นก็จำเป็นสิ่งนี้ก็ดีสิ่งนั้นก็ช่วยเหลือเราถ้าสิ่งนี้ทำให้เราเนี่ยมีความสุขอันนี้คือวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ว่าสันตุทิปรมังทนังก็คือความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งหรือว่าความสันโดษเป็นสุดยอดของทรัพย์ทั้งหมดหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาเราได้อะไรเราต้องการอะไรเราจะต้องมีตัวควบคุมก็คือคำว่าสันโดษแต่คำว่าสันโดษในภาษาไทยนั้นก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปเยอะสันโดษคำว่าสันตุทิจริงๆถ้าในภาษาทุกวันนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานไว้ก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรก็คือคำว่าหาวิธีอย่างไรที่จะอยู่กับสิ่งที่มีอยู่คำว่าพอเพียงหรือว่าคำว่าสันโดษนั้นก็จะมีอยู่3ระดับระดับหนึ่งก็คือพอเพียงตามที่ได้ยถาลาภสันโดษก็คือเราได้อะไรก็ใช้ใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ไปขวนขวายหามากกว่านั้นอันที่สองเราได้ตามกำลังยถาภลสันโดษก็คือเรามีกำลังเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นกำลังกายไม่ว่าจะเป็นกำลังทุนเพราะฉะนั้นเราได้อะไรเท่ามาก็รู้จักใช้รู้จักอยู่กับตรงนั้นก็ยถาสารูปสันโดษก็คือให้เข้าใจตามเหตุและผลหรือว่าพอใจตามเหตุและผลดังนั้นถ้าเราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้กับรายจ่ายรายได้ก็คือส่วนหนึ่งรายจ่ายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นคนละก้อนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนองความต้องการในชีวิตทั้งหลายแหละจะอย่างไรดังนั้นเราก็ใช้คำว่าสัมมาอาชีวะแต่สัมมาอาชีวะก็ไม่ได้เป็นการงานชอบอย่างเดียวอาชีวะในภาษาบาลีถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้องก็คือการดำรงชีพการดำรงชีพนั้นไม่จำเป็นจะต้องมีอาชีพก็ได้ดังนั้นถ้าทุกวันนี้โควิดแผลงฤทธิ์เราก็เห็นว่ารายได้กับรายจ่ายมันไม่เสมอกันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่ความฉลาดของเราว่าเรานี่พยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะรู้จักคำว่าสันโดษกับสิ่งที่เราใช้ในแต่ละวันหรือไม่ในบางวันที่เราใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายในเวลานี้เราอาจจะต้องควบคุมซะบ้างเราจะได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นมีค่ามหาศาลโดยปกติเราใช้กันจนไม่รู้ว่าเรามีอะไรเพราะฉะนั้นให้กลับมาดูสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว
บริหารจัดการกับสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อนั้นแหละรายได้กับรายจ่ายมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาการทำงานที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ทำงานเพื่อรายได้เราทำงานเพื่องานก็คือเพื่อความสำเร็จของงานเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานเพื่อความสำเร็จของงานเมื่อไหร่เงินนั้นเป็นแค่ตัวประกอบรายได้นั้นเป็นแค่ตัวประกอบยังไงก็แล้วแต่เรามีใช้เรามีกินและถือว่าดีแล้วและก็พยายามบริหารจัดการนั้นใน resource ที่เรามีอยู่และนั่นก็คือวิถีชีวิตของผู้ฉลาดเรามาสรุปกันแบบนี้นะคะชีวิตมนุษย์มีได้ก็ต้องมีเสียเมื่อชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมไม่เป็นไปตามที่ใจเราต้องการเราจึงเป็นทุกข์ลองใช้หลักธรรมเรื่องความสันโดษพอเพียงพอใจปรับเปลี่ยนชีวิตหาวิธีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ให้ได้การปรับเปลี่ยนความคิดคือวิถีชีวิตของผู้ฉลาดในยุคนี้ค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางLINE หรือว่า Facebook นะคะอะไรที่อ้อมรับฟังได้อ้อมยินดีอะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ